สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็จะมาตัดต้นข้าวนะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่สงสัยนะครับว่าเครื่องเล็กแบบนี้นะครับนี่นะครับเครื่อง26แรงนะครับจะตัดต้นข้าวหนาๆได้ไหมครับนี่นะครับมีทั้งข้าวมีทั้งหญ้านะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ตัดมาแล้วนะครับนี่นะครับเครื่องมารุยาม่านะครับผมจะตัดให้ดูนะครับนี่นะครับก่อนอื่นก็สตาร์ทก่อนนะครับตัดให้เพื่อนๆชมเฉยๆนะครับเพราะผมตัดมือเดียวนะครับอีกมือก็มาจับโทรศัพท์นะครับก็ตัดได้นะครับนี่นะครับตัดปิดก่อนนะครับก็การตัดอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับผมตัดมือเดียวนี่นะครับผลงานที่ตัดแล้วนะครับตัดหญ้าหนาๆนะครับก็จะกินแรงเครื่องหน่อยนะครับแต่ก็ตัดได้อยู่นะครับอาจจะไม่ตัดดีเหมือนเครื่องใหญ่นะครับแต่ก็พอตัดได้นะครับเนี่ยนะครับใบมีดที่ใช้นะครับเนี่ยนะครับต้นข้าวมันมีแต่หญ้านะครับก็เลยมาตัดทิ้งนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณครับ